จิ๋วจิ๋วกุยอีสูงสุดคืนสามัญสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Back to Basic Channel ช่องรายการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนแคลนะคะพบกันอีกครั้งในคลิปมาเรียนมวยไทยจีกันของช่องรายการสูงสุดคืนสามัญช่องรายการเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเมื่อครั้งที่แล้วเราได้คุยกันถึงคำถามที่ว่ามวยไทยจีมีประโยชน์อย่างไรท่านที่สนใจก็ย้อนกลับไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะอย่าลืมกรุณากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องรายการและหากท่านไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆในการฝึกมวยไทยจีและการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนก็กด Subscribe หรือกดติดตามช่องรายการของเรานะคะวันนี้มาถึงคำถามถัดไปไทจีฉวน的基本锻炼要领若何พื้นฐานการฝึกฝนมวยไทจีมีสาระสำคัญอย่างไรสาระสำคัญของมวยไทจีครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจส่งเสริมซึ่งกันและกันมีแต่กายจิตพร้อมเพรียงกันเท่านั้นจึงจะได้ประโยชน์เป็นทวีคูณอาจารย์เจ้าปีนได้สรุปสาระสำคัญของมวยไทจีไว้6คำว่าสงบผ่อนตรงช้าสม่ำเสมอและมั่นคงในแต่ละคำมีอธิบาย4ประโยคเพื่อเป็นแนวทางให้เข้าใจง่ายและแจ่มแจ้งและให้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นลำดับขั้นอีกด้วยสงบจิ่งชุยหลิงติ่งจิ้นว่างปราดเปรียวยอดเปี่ยมพลังชี่เฉินตันเถียนชี่จมตันเถียนจิ้งเฉินเน่ยเหลียนจิ้งเฉินภายในสัมพันธ์กันคู่ซีจื้อรันหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติผ่อนทรงฉวนเชิญฟั่งทรงตลอดร่างผ่อนคลายจิงลั่วฉางทงชีพจรหลักรองไม่ติดขัดโหยทรงรู่หรัวจากผ่อนคลายสู่ความนุ่มนวลวิ่นโรเฉิงกังนำพาความอ่อนสู่ความเข้มแข็งตรงเจิ้งเฉินเจียนจุ้ยโจจมไหล่ถ่วงศอกหันเชียงป๋าเป้เก็บอกดึงหลังเว่ยลื้อเจิ้งจงรักษาแนวตรงของปลายก้นกบทรงเยาเหลี่ยนถวนผ่อนเอวเก็บสะโพกช้า慢以心行气ใช้ใจดำเนินชี่以气云深ใช้ชี่ดำเนินกายหวนรู้โชซือแช่มช้าดุดสาวไหมไม่ปู้เมาหังก้าวเท้าดุดแมวเดินสม่ำเสมอ云速度均匀ความเร็วสม่ำเสมอสร้างเสี่ยเสียงสวยบนล่างคล้อยตามกันหยวนหัวเหลียนกว้านเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นวงกลมเหมียนเหมียนปูต้วนติดต่อกันไม่ขาดสายมั่นคงเหวินอี่ยาวเหวยโจใช้เอวเป็นแกนสุยสือเฟินหมิงว่างเต็มจำแนกเด่นชัดชิงเอ๋อ
不浮เบาแต่ไม่ลอย稳而不坚มั่นคงแต่ไม่แข็งทื่อนอกจากนี้อาจารย์เจ้าปินยังใช้ภาษิตที่นิยมพูดกันมานานแล้วมาช่วยให้ผู้เรียนจดจำและเข้าใจในสาระนั่นก็คือ姿勢正確意集中ท่วงท่าถูกต้องสมาธิจดจ่อ进退转换虚实明เดินหน้าถอยหลังแปรเปลี่ยนจำแนกเด่นชัด动作协调体放松อิริยาบถประสานกลมกลืนร่างกายผ่อนคลาย前后连贯上下应หน้าหลังเชื่อมโยงต่อเนื่องบนล่างคล้อยตามกัน速度均匀像抽丝ความเร็วสม่ำเสมอดุจสาวไหม举直轻灵似猫行ยกเยื้องเบาปราดเปรียวดุจแมวเดิน呼吸一任虚自然หายใจเข้าออกเป็นไปตามธรรมชาติ治療保健太极功ผลของไถ่สีจะเยียวยารักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งหมดเหล่านี้ควรต้องฝึกฝนทบทวนอยู่มิขาดมวยไถ่สีตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติและหลักสรีระวิทยาไม่ใช่ศาสตร์ลี้ลับหรือพลังเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ควรมีผู้แนะนำที่มีความเข้าใจอันลึกซึ้งและถูกต้องมิฉะนั้นแล้วก็จะพากันตีความตามการมโนเพ้อเจ้อออกทะเลไปไกลจึงหวังว่าผู้ฝึกใหม่ควรใช้วิจารณญาณในการคัดสรรความรู้อย่างถ่องแท้การทำความเข้าใจและรับรู้หลักการของมวยไถ่สีให้ลึกซึ้งตามแนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติจะช่วยยกระดับทักษะมวยของท่านให้สูงขึ้นพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกรุณากดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ